สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้สื่อข่าวไรทีวีประจำจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าจากกรณีที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีข้อหาความผิดร่วมกันเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาในกรณีร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือหมวดจรูญเป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาและนายวรยุทธ์บุญวงไสทนายความส่วนตัวศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายปรีชาใคร่ครวญจำเลยที่1เป็นเวลา3ปีแต่นายปรีชาให้การเป็นประโยชน์ในชั้นศาลจึงลดโทษจำคุกเหลือ2ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนนายวรยุทธ์บุญวงไสทนายความจำเลยที่2ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยหลังจากที่นายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาถูกพิพากษาจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาทนายของครูปรีชาจึงได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวโดยได้เช่าหลักทรัพย์จากบริษัทแห่งหนึ่งในวงเงิน 75,000 บาทในการยื่นขอประกันตัวศาลได้พิจารณาให้นายปรีชาประกันตัวออกไปได้ทำให้นายปรีชาใคร่ครวญไม่ต้องอยู่ในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีและหลังจากนี้นายปรีชาจะได้ร่างหนังสือเพื่อยื่นในชั้นอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากครบ30วันยังไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก45วันซึ่งคาดว่าศาลอุทธรณ์จะนัดฟังคำพิพากษาต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีคือในการที่เราพิสูจน์สิทธิ์ของเราตามกฎหมายนะครับคุณก็มีความเชื่อด้วยสุจริตมาโดยตลอดว่าลอตเตอรี่เป็นของเรานะครับเราก็ไม่ได้ก้าวล่วงอะไรแต่ครั้งนี้ครั้งนั้นเนี่ยก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายกันต่อไปถามว่าเสียกำลังใจไหมนะครับเมื่อเรามีคดีความเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเรื่องของการรวบพยานหลักฐานของเราอยู่แล้วนั่นคือพยานหลักฐานของเรายังก้าวไม่ถึงยังไม่พออย่างที่นำเรียนให้ทราบนั่นเลยว่าพยานหลักฐานของครูเนี่ยที่ประจักษ์พยานของครูพยานสำคัญเนี่ยหายไปจากโต๊ะพนักงานสอบสวนที่ตอนก่อนจะถึงศาลเนี่ยตอนนี้ครูกำลังทำเรื่องติดตามแล้วก็แจ้งความอยู่นะครับดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนคนแรกที่ทำซองพลาสติกหายแต่กล้องจำติดก็ยืนยันว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้กำลังทำเรื่องตามหาอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าเราไปตลาดนั้นจริงๆนะครับแต่เราก็ไม่ได้ก้าวล่วงใครแต่เราต้องใช้สิทธิตามกฎหมายของเราครับในยื่นอุทธรณ์เนี่ยต้องยื่นยังไงอะไรยังไงบ้างภายใน30วันครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นข้อสงสัยที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ยังครับยังไม่ได้คุยกับทนายเลยยังไม่ได้เจอกันเลยครูหมวดจรูนเขาคำว่ารู้ว่าลีของครูไปพูดเนี่ยว่าความจริงก็ความจริงก็คือความจริงครับเราต้องใช้สิทธิตามกฎหมายในการพิสูจน์ทรัพย์ของเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการที่เราพิสูจน์เนี่ยถ้าหลักฐานของเราที่เป็นพยานสำคัญหายไปนักข่าวคิดว่าถ้าพยานของเราหลักฐานสำคัญเนี่ยหายไปคือหลักฐานกล้องวงจรปิดแล้วก็สมมติหายไปซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเนี่ยหายไปในชั้นพนักงานสอบสวนนะเราจะพิสูจน์ได้ไงครับขอไปจริงให้ฉะนั้นจึงฝากฉะนั้นจึงเปิดดีกว่าไหมดีครับรอฉะนั้นจึงฝากผู้ใหญ่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในกรณีของครูปรีชาเนี่ยเราไม่ได้ก้าวล่วงอะไรเพียงแต่คุณครูใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่สิทธิ์ตามกฎหมายที่ครูใช้สิทธิ์มา3ศาลนั้นนะครับเนื่องจากพยานหลักฐานสำคัญแห่งคดีนั่นคือกล้องวงจรปิดซึ่งในสำนวนน่ะมีบอกว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุและมันได้พนักงานสืบฝ่ายสืบเนี่ยได้ส่งไปให้พนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วรวมถึงซองพลาสติกที่ใส่ลอตเตอรี่ซึ่งคุณครูก็ยืนยันเสมอว่าจับแค่ซองพลาสติกแต่ซองพลาสติกเนี่ยหายไปในโต๊ะพนักงานสอบสวนหายไปตั้งแต่ปี60ในโต๊ะพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองกาญจนบุรีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการจับคนร้ายมาเลยซึ่งสำนวนก็มีคุณครูกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เพราะมันเป็นพยานสำคัญและเป็นประจักษ์พยานที่ยืนยันได้ว่าครูไปซื้อลอตเตอรี่ครับนั่นคือก่อนที่จะขึ้นศาลแล้วพนักงานสอบสวนท่านนี้คุณครูก็ได้แจ้งความไว้แล้วแต่เราก็ต้องใช้สิทธิ์ต่อไปนะครับและครูก็ยืนยันเสมอนะครับว่าความจริงก็คือความจริงเสมอครับก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวไบท์ทีวีประจำจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าจากกรณีที่ร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือหมวดจรูญอดีตข้าราชการตำรวจสภ.บ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไปขึ้นเงินรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560เลข533726จำนวน5ใบเป็นเงินจำนวน30ล้านบาทต่อมานายปรีชาใคร่ควรหรือครูปรีชา
อ้างว่าสลากที่ถูกรางวัลเป็นของตนและได้ยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกอ่านคำพิพากษาในคดีหวย30ล้านโดยระบุว่าการกระทำของครูปีชาใคร่ครวญได้กระทำปิดบังหลอกลวงศาลและกระทำเป็นขบวนการมาแต่แรกส่วนครูปีชาหลังได้รับฟังศาลอ่านให้จำคุก3ปีแต่ครูปีชาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีศาลจึงมีคำพิพากษาลดโทษให้เหลือ2ปีโดยไม่มีการรอลงอาญาโดยหลังอ่านคำพิพากษาเสร็จเจ้าหน้าที่ได้ใส่กุญแจมือก่อนนำครูปีชาลงไปยังใต้ถุนศาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยมีทนายความเดินทางมาศาลพร้อมกับครูปีชาส่วนทนายวรยุทธ์บุญวงไสยทนายความครูปีชาศาลได้ยกฟ้องส่วนเจ๊เกียวและพวกอีก10คนต้องไปฟังศาลต่อไปวันที่1เมษายน2567ซึ่งนายเศรษฐาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้แจ้งว่าก็ไม่น่ารอดเช่นกันโดยคดีหมวดจรูญวิมูลเป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาและนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความส่วนตัวในข้อหาความผิดร่วมกันเอาความเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำการความผิดทางอาญาด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าวันนี้ที่รอคอยครูปรีชาถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีไม่รอการลงโทษเหตุการณ์กระทำมีลักษณะทำเป็นขบวนการกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมชดใช้กรรมไปก่อนคดีแรกพวกเราสู้กันมานานไม่เคยคิดยอมแพ้เพราะอยากสร้างมาตรฐานให้เห็นว่าการกระทำแบบนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคนตั้งใจกระทำผิดก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นต้องได้รับโทษ